ตัวนี้48โวลต์นะคะ350วัตต์ค่ะลูกค้าส่งมาจากลำปางค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูการต่อกล่องนะคะแล้วก็บอกสายไฟทุกเส้นเลยนะคะตรงปกเลยนะปกเขียนไว้ว่ามาต่อกล่อง48โวลต์350วัตต์ให้ดูแบบชัดๆนะคะให้ดูทีละเส้นเลยนะคะว่าช่างทองต่อสายไหนบ้างนะคะแล้วก็การต่อกล่องเราจะเริ่มจากจุดสายไหนเป็นสายแรกนะคะคลิปนี้ละเอียดที่สุดใครดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างทองด้วยนะคะโอเคไปเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวให้ช่างทองช่วยอธิบายนะคะตัวนี้350วัตต์นะคะล้อหมุนแล้วนะคะอาการที่เสียคือเซ็นเซอร์นะคะตัวนี้เปลี่ยนเซ็นเซอร์แล้วก็เปลี่ยนกล่องนะคะการที่เราตัวนี้กล่องเก่าค่ะเสียแล้วนะคะกล่องเดิมนะลูกค้าส่งมาพร้อมล้อนะคะแล้วก็จะมีสายกลางมีคันเร่งนะคะตัวนี้เป็นตรงปลายหน้าปัดนะครับสายพวกนี้จะเป็นสายหน้าปัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ต่ออยู่นี้ก็คือสายความเร็วนะครับสปีดแล้วก็เกียร์1 2 3นะครับตามคันเร่งนี่นะครับคันเร่งก็จะมีคันเร่งตัวเร่งนะครับแล้วก็มี1 2 3นะครับคันเร่งก็จะดูสีมาตรฐานเลยนะครับแดงดำนะครับแล้วก็เขียวนะมาตรฐานนะครับก็เอาแดงดำก่อนนะเพราะเป็นไฟนะแล้วก็เขียวเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นสปีดนะครับสปีดก็จะแล้วแต่เขาจะออกสีไหนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มีขาวน้ำเงินน้ำตาลนะครับตัวนี้นะตรงสายเราดูสายฝั่งนี้ก่อนนะครับส่วนฝั่งนี้จะคนละสีแล้วนะนี่ก็ดูปลั๊กตามนี้นะครับสีที่ลงมาตรงนี้ก็มาดูตรงปลายสายนะครับตรงปลายสายก็นี่นะครับเห็นไหมครับเราก็ดูแบบนี้เลยตัวนี้คันเร่งนะครับคันเร่งเดี๋ยวนะคะตรงนี้โอเคคันเร่งระหว่างกล่องคันเร่งสีจะเหมือนกันนะครับกับตัวสายของคันเร่งนะครับแต่สายกลางจะไม่เหมือนนะทุกคันเลยนะครับสายกลางจะไม่เหมือนนะส่วนสายสปีดก็ไม่เหมือนนะครับสายสปีดก็นี่นะครับสายที่ของก็จะเป็นสีนี้นะนี่นะครับก็ได้คันเร่งได้สปีดนะครับแล้วก็เป็นเบรกนะครับเบรกก็ตัวนี้เลยเบรกตัวนี้เดี๋ยวช่างจะตั้งต่อนะครับเบรกนะเดี๋ยวจะลองเร่งแล้วก็เบรกให้ดูนะครับนี่นะครับแล้วก็กดเบรกนะครับถ้ากดเบรกเขาจะหยุดทันทีนะครับถ้าปล่อยเบรกเขาก็จะวิ่งได้ต่อนะครับตัวนี้ยังเร่งค้างไว้อยู่นะครับกดเบรกนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่คือวิธีต่อเบรกนะครับต้องต่อนะคะถ้าไม่ต่อมอเตอร์ไหม้นะคะเขาจะมีระบบตัดสัญญาณไฟนะคะชุดเบรกชุดนี้นะคะต้องต่อนะตัวนี้เปรียบเสมือนตัวเบรกนะคะจำลองนะเป็นสวิตช์นะเป็นตัวตัดไฟออกนะครับตัวนี้นะตัดไฟออกจากมอเตอร์นะครับในขณะที่เราเบรกก้ามปูนะครับถ้าเราเบรกก้ามปูเราไม่ตัดไฟออกเขาจะกระโดดนะครับกระโดดแล้วก็กินกระแสด้วยนะครับเวลาออกตัวเวลาเบรกอะไรนะเขาจะกระโดดจึ๊กจั๊กจึ๊กจั๊กนะครับตัวนี้ก็ต่อมาก็สายมอเตอร์นะครับสายมอเตอร์ก็ตามสีเลยนะครับเหลืองเขียวน้ำเงินนะครับเสียบตามสีพอเซ็นเซอร์ก็ตรงสีนะครับแดงดำตรงให้ตรงกันนะครับแดงตรงแดงดำตรงดำนะครับฝั่งนี้ก็เหลืองเขียวน้ำเงินนะครับให้ตรงกันนะครับปลั๊กอย่าให้ถอยนะครับโอเคนะส่วนตัวนี้เป็นเสียงดนตรีนะครับหรือเป็นกันขโมยนะครับกันขโมยแล้วต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหานะเพราะว่าสวิตช์ปิดเปิดมันอยู่ตรงนี้นะครับสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็สายชุดนี้นะครับสายชุดนี้เป็นสายที่ช่างจะทำขึ้นมานะครับแต่อยู่ตัวรถของ FC ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นคล้ายๆกันนะครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นสายของที่ร้านเพราะว่าตรงนี้จะเป็นสายแบตใช่ไหมคะใช่ครับชุดนี้จะเป็นสายไฟสายแบตเนาะส่วนตัวสีนี้คือสายเรียนรู้นะครับการต่อก็คือต่อมอเตอร์ก่อนต่อมอเตอร์เสร็จก็ต่อไฟนะครับแล้วก็เสียบสายเรียนรู้ซ้ายขวาตัวนี้นะครับเลือกทิศทางหมุนนะครับคลิปนี้ใครสนใจส่งมาซ่อมก็นำคันเร่งนำสายกลางนำกล่องล้อส่งมาได้เลยนะครับนี่เนาะ
ส่งมาตามคลิปนี้ได้เลยนะคะแพ็กกันกระแทกมาดีๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปแพ็กล้อด้วยนะคะวิธีแพ็กยังไงนะคะเพราะว่าเมียช่างทำคลิปไว้นานแล้ว FC ส่งมาอาจจะหาคลิปไม่เจอนะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้วยนะคะวิธีแพ็กล้อนะคะเซฟสายไฟเซฟยังไงนะคะแพ็กไม่ให้กระทะแตกไม่ให้แกนโคตรทำยังไงนะคะเรียบร้อยค่ะคลิปนี้อย่าลืมนะคะฝากกดแชร์ไปด้วยนะคะท่านดูแล้วท่านยังไม่เจอปัญหาท่านก็คิดว่าคลิปอาจจะยังไม่ตรงจุดไม่เป็นประโยชน์แต่คนที่มีปัญหาอยู่เจอคลิปนี้นี่ตรงจุดซ่อมเองรู้เองได้เลยนะคะถึงซ่อมไม่ได้ก็รู้ได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอช่างทองนะไม่จำเป็นต้องซ่อมได้ทุกคนนะคะดูไว้เป็นความรู้ได้จ้าเพราะว่าบางอย่างมันยากจ้าโอเคพร้อมส่งลำปางแล้วค่ะตอนนี้ส่งมาจากลำปางเลยนะคะเนี่ยภาคเหนือเลยโอเคค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ